เฮ้ทุกคนวันนี้นะฮะจะเป็นบล็อกที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับรองเท้าวิ่งไม่เกี่ยวกับการวิ่งด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นบล็อกที่น่าเบื่อมากแล้วก็น่าจะเป็นบล็อกที่คนดูน้อยมากเลยแต่ผมอยากให้ดูจนจบโอเคป่ะเป็นบล็อกนะครับที่ไม่เกี่ยวกับการรีวิวรองเท้านะครับไม่เกี่ยวกับการวิ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นบล็อกที่เกี่ยวกับการรีวิวชีวิตนะครับของเพื่อนผมคนนึงผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครติดตามแวร์ทูรันหรือว่าช่องผมมาเนี่ยน่าจะพอรู้จักเพื่อนผมคนนี้นะครับเขาชื่อว่าแอดมินพัทนะครับวันนี้นะครับจะเป็นบล็อกผสมพอดแคสต์เล็กๆแล้วกันผมไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรนะคือบางครั้งผมก็อยากจะทำพอดแคสต์แต่ว่าไม่มีเวลาทำสักทีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวนะครับก็เลยจะพยายามผสมผสานบล็อกแล้วก็ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยผมจะมาเล่าผ่านทางบล็อกแล้วกันนะครับก็เป็นแบบปนๆกันไปมั่วไปเลยนะฮะประเด็นวันนี้คือเรื่องของโอกาสนะครับโอกาสในชีวิตซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ผมอยากจะพูดถึงมันเพราะว่าในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับโอกาสในชีวิตค่อนข้างเยอะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องเราจะเป็นยังไงไปติดตามกันในบล็อกนี้ครับอ่ะลูกอมมาพอดีวันนี้จะถ่ายบล็อกแล้วก็ประเด็นก็คือเรื่องของโอกาสไม่คือหลายครั้งในอดีตเนี่ยมันจะมีโอกาสดีๆไว้เข้ามาในชีวิตแล้วผมก็ไม่ได้รับมันแล้วผมก็มานั่งเสียดายว่าเฮ้ยแม่งทำไมกูไม่ทำวะอะไรเงี้ยเสียดายเสียดายผมก็เลยอยากจะถามว่าวันเนี้ยคุณมีโอกาสเป็นสปีกเกอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในความฝันของคุณที่คุณอยากทำอ่ะใช่ใช่ผมเข้าใจว่าเวทีนี้มันอาจจะไม่ใช่เท็ดทอล์กหรือว่าอะไรยิ่งใหญ่แต่คุณตั้งใจกับมันมากเลยอ่ะคุณเลือกที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากทำใช่ไหมคืออย่างงานพูดวันเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนะแล้วคนฟังส่วนใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ผมนี่แหละเด็กวิศวะอะไรเงี้ยที่เขากำลังจะจบเงี้ยก็เหมือนปกติไปสอนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนื้อเรื่องของมันอ่ะเป็นเนื้อเรื่องที่ผมชอบซึ่งก็คือเรื่องการพูดเพื่อให้กำลังใจโดยเขาเลือกจากคนที่แบบล้มเหลวเยอะๆเว้ยในชีวิตอะไรเงี้ยก็เขาแนะนำกันไปกันมาสุดท้ายเขาก็เชิญผมมาครับผมก็ดีใจผมก็เลยมองว่าคือทุกๆโอกาสมันเป็นโอกาสที่ไม่คุณจะไปซ้อมที่ไหนอ่ะนึกออกไหมมันมีเวทีให้ก็ต้องทำแค่นั้นแหละยาวไปแล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องตื่นเต้นพูดมั่วแล้วกำลังจะขึ้นเวทีผมก็เลยอยากจะมาถ่ายเก็บบรรยากาศยังไงเพราะผมรู้ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องการแล้วผมจำได้คุณเคยโพสต์ใน Facebook อ่ะนานมาแล้วเคยไปพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็โพสต์ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมโคตรอยากทำเลยใช่แล้ววันนี้มันก็มีโอกาสอีกซึ่งผมก็ยินดีแฮปปี้กับคุณด้วยอยากจะเก็บไว้ให้มันเป็นเมมโมรี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วกันนะครับที่ตึกนู้นนะฮะเรากำลังจะเดินไปที่นู้นพร้อมยังตอนนี้ไม่โอเคเครียดว่ะคือเอางี้เวลาเราทำงานมันเบื่อไหมแต่พอมันเปลี่ยนเป็นอะไรที่เราชอบมาสักหน่อยโอ้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นพี่เอาโตดีขนาดที่ดีกว่าสถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก่อนอื่นผมอาจารย์พัฒน์นะครับก็จะรับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรแต่ว่าน้องๆมีเด็กอาจจะไม่ต้องเรียนแล้ววิชานี้เพราะเราเปลี่ยนหลักสูตรนะครับช่วงนี้ผมก็เลยไปดูสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลก็เลยไม่ค่อยอยู่ที่นี่ทุกคนสามารถมาปรึกษาได้นะเรื่องการสอบไปเรียนต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเป็นคนดูแลศูนย์สอบทั้งหมดในภาคอีสานนะครับผมมารับภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นได้หมดเลยนะครับอนาคตผมจะตั้งใจผมก็จะตั้งใจนะไม่ว่าอะไรก็ตามตั้งใจสำหรับผมแค่นี้ไม่พอ
ต้องระบุไว้ว่าเรื่องอย่างไรกับใครยังไงที่ไหนตั้งใจคุณจะตั้งใจทุกเรื่องเหรอเป็นไปไม่ได้อย่างผมพูดขี้เกียจเลยคุณจะตั้งใจทุกเรื่องหรือเปล่าอย่าโมมาเท่อย่าลีลานี่คือโดนผมมาคือบางทีผมแบบกูต้องเท่กูต้องหล่อกูต้องอย่างนี้อย่างนั้นไม่เอาไหมลีลาไม่มีใครสนใจมึงหรอกเขาไม่มองหรอกอย่าลีลาเพราะไม่มีใครสนใจคุณหรอกนี่คือบทเรียนของผมอยากทำอะไรผมจะทำเลยขอบคุณมากครับผมแม่งลืมเอาขาตั้งมาแบบหนักเลยก็เลยแบบโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นไงแอดมินพัทโอ้พูดจบแล้วพูดได้ดีมากเลยเฮ้ยจริงป่ะผมพูดโอเคป่ะเนี่ยโอเคมากโอเคเป็น40นาทีที่แบบสนุก40นาทีเหรอถึงนะ40นาทีพูดตั้งแต่บ่าย 3:00 ไป 3:40 โอ้โหให้ผมพูดขนาดนั้นเลยต่อเนื่องมากตายก็ใครสนใจฮะเชิญได้นะครับแอดมินพัทนี่พูดเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจวันนี้ชีวิตการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อวัยรุ่นอะไรอ่ะความล้มเหลวทำยังไงเราจะจัดการกับมันได้จริงๆทุกคนนะใช่ไหมเอาอย่างแอดมินเตอร์อย่างเงี้ย มีเรื่องอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันเฮ้ยเราผ่านมาได้แล้วรู้สึกว่าโอเคโอ้ยหลายอย่างว่ะใช่ไหมให้ผมเล่ามันเยอะมากเยอะใช่ไหมถูกใช่ใช่มาก็แชร์สักเรื่องที่คิดว่าแบบเราจัดการได้ดีอะไรเงี้ยไม่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเหมือนแอดมินพาร์ทก็คือเรื่องของกลับมาที่โอกาสเวลามีโอกาสทำอะไรก็ทำซะเต็มที่กับมันอย่ายุกยิกอย่าแบบยุกยิกไม่ลงมืออ่ะอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดว่าถ้าจะทำอะไรสักอย่างอย่ามัวแต่วางมากใช่มันไม่มีใครสนใจคุณหรอกคุณไม่ได้เป็นใครสนใจคุณไม่ได้เป็นใครอ่ะเข้าใจไหมเราอยู่ในโลกที่แบบว่าคนแบบแม่งเป็นล้านล้านคนอ่ะทำอะไรก็ทำไปเถอะผมหลังๆผมเลยไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ทำก็ทำแม่งแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบทำไรกลับมาสู่ห้องนี้เหมือนเดิมแล้วจะบอกว่าที่ให้ดูเมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้เราก็ได้รับโอกาสดีๆจากทางแบรนด์ๆนึงที่ให้ทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโหในประเทศไทยนี่คือครั้งแรกในประเทศไทยคือการผมไม่รู้พูดแบรนด์ได้เปล่าวะคือให้เราอ่ะคุยกับนักออกแบบรองเท้าจากฝั่งอเมริกานะครับแล้วเราก็เป็นหนึ่งในสื่อตรงนั้นที่จะรับฟังเรื่องราวแล้วก็ไปถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูทาง Where to Run ก็ผมไม่รู้นะว่าวิดีโอนี้มันจะเสร็จตอนไหนแต่เชื่อว่าข่าวน่าจะออกไปแล้วทางเพจนะครับซึ่งโอกาสอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเป็นพัดวันนี้คุณก็ได้โอกาสเป็นวิทยากรใช่ตอนเย็นวันนี้เลยนะก็มาทําสัมภาษณ์ทําคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์วันนี้อีกใช่เป็นอะไรที่คือเอาไงดีอ่ะคือจะบอกเลยว่าอย่างตอนเด็กๆเงี้ยการที่เราแบบได้มาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในอะไรที่มันยิ่งใหญ่เช่นแบบได้อยู่ในทีมฟุตบอลนี่มันยิ่งใหญ่คือเป็นเหมือนความฝันของเด็กอ่ะถูกมั้ยแล้ววันเนี้ยมันเราได้ไปอยู่ในคือได้ร่วมพูดคุยกับระดับท็อปๆของประเทศแล้วก็ในกลุ่มนี้คุยกับอีกกลุ่มนึงของประเทศหลักบางทีฟังไปรู้สึกว่าเฮ้ยนี่จริงอยู่หรือเปล่าวะนึกออกมั้ยมันเรื่องจริงกว่าการ์ตูนคือแบบเราฟังไปเอ้ยมันจริงมั้ยเนี่ยแล้วเราพูดไปแล้วเค้าก็ตอบกลับมาแล้วมันก็แบบใช่คือมันเฮ้ยนี่ทําจริงหรือว่าทําเล่นวะอารมณ์แบบว่าตอนเราเริ่มแมททูรันน่ะเราไม่ได้คิดว่าแบบอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแต่เนี่ยคําว่าโอกาสอ่ะตอนที่เราเลือกที่จะทํามันน่ะใช่ผมว่ามันสําคัญมากๆใช่อย่างที่แอดมินพาร์ทบอกในวิทยากรเนี่ยการเป็นวิทยากรเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจใช่มั้ยอย่ายุกยิกใช่อย่าลังเลอยากทําอะไรทําซะคือตอนนั้นน่ะผมก็พูดว่าเออถ้ามันมีอะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองตัดสินใจให้ดีอย่าปล่อยให้มันไหลไปเฉยคือจะเอายังไงก็เอาสักทีนึกออกมั้ยอย่ามัวจะลีลาอย่าลีลาอย่ามัวแต่วางมาดคือไม่เอาก็ไม่ต้องเอาแล้วคุณไม่ต้องไปเครียดกับมันหรือแต่ถ้าคุณจะทําอะไรสักอย่างก็ตัดสินใจให้ดีประมาณเนี้ยแล้วทําเพราะสุดท้ายอ่ะคุณก็เป็นใครก็ไม่รู้ใช่สุดท้ายก็แล้วแต่ละคนก็มีเรื่องราวในชีวิตของเค้าที่เค้าจะต้องไปแบกรับอยู่แล้วเค้าไม่ได้มาสนใจอะไรคุณมากมายหรอกถูกต้องอย่าไปแบกตัวเองว่าทําอย่างนี้แล้วมันจะผิดคนจะมองอย่างนี้อย่างนี้ช่างมันใช่นะทําไปเหมือนวันเนี้ยเราได้
คือมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่ไม่รู้นะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเราอ่ะที่เราได้ทําอะไรแบบเนี้ยคือผมอ่ะชอบมากเลยที่เวลาแบบตื่นเต้นแบบกําลังจะขึ้นไปพูดเวลาที่กําลังจะขึ้นไปพูดมันจะแบบเฮ้ยมันจะแบบตื่นเต้นกําลังเหมือนกําลังจะไปเข้าสัมภาษณ์งานอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยเออแบบจะขึ้นไปพูดต่อหน้าคนเต็มห้องเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบหรือว่ากําลังจะได้ทําอะไรใหม่ๆกําลังจะถ่ายรีวิวกําลังจะคือเนี่ยอารมณ์ช่วงประมาณเนี้ยอย่างวันนี้ก่อนที่เราจะมานี่เราก็มีแข่งขันฟุตบอลอีกแข่งขันโอ้โหเอาไปเอาตายซีเรียสกดดันมันความตื่นเต้นน่ะผมรู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยมันทําให้ผมมีชีวิตอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตไม่เบื่อถ้าวันไหนก็ตามเรารู้สึกว่าแม่งทําอย่างนี้อีกแล้วเฮ้ยไอ้ความรู้สึกเนี้ยผมแม่งน่ากลัวแต่ว่าเราไม่พูดประเด็นนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแล้วกันถ้ามีโอกาสนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโอกาสนะครับที่เราได้คว้ามันไว้แล้วก็เราลงมือทําสุดท้ายครับสําเร็จไม่สําเร็จไม่เป็นไรช่างมันขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงนี้นะครับใครดูกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ลงมาได้ใครเคยพลาดโอกาสอะไรหรือว่ามีโอกาสอะไรในชีวิตคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างหน้ากับพวกเราไปทุกท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันสวัสดีครับผมใครโรงเรียนไหนมหาลัยไหนต้องการให้ผมไปพูดนะครับไปเฮ้ยพูดดีจริงพูดดียอมรับเลยพูดดีมาก